สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมากับ Brands to Know เป็นซีรีส์ที่โมเมชอบทำมากที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความเป็นผีบ้าในการช้อปปิ้งเครื่องสำอางของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปหาแบรนด์ใหม่ๆนะคะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ดิฉันไม่เกี่ยงนะคะแต่ว่าขอให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอะเราก็ชอบแล้วก็มีความสนใจอยากซื้ออยากลองเขาอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจำได้นะคะใน Instagram Story เนี่ยโมเมมีเคยลงไว้นานมากแล้วล่ะว่าไปพรีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่เราจะทำ Brands to Know วันนี้กันเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้เงียบๆแอบใช้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันแอบหาซื้อยากมันต้องพรีแล้วบางทีร้านพรีเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงก็เลยยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังกันให้เต็มๆนะคะแล้วก็ได้ข่าวจาก Sephora Thailand เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมในปีที่แล้วและ ว่าเขาจะมาเมืองไทยก็เลยรอจนกว่าเขาจะมีขายให้เราได้ช้อปปิ้งกันแบบง่ายๆเลยมาทำ Brands to Knowให้ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่น่าสนใจอย่างไรที่มุมไปพูดถึงอยู่ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะนั่นก็คือ Patrick Ta Beauty นั่นเองค่ะขออนุญาต disclaimer ก่อนนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นั้น Sephora ไม่ได้ส่งให้มุมเองนะคะมุมไปเสียเงินซื้อเองตั้งแต่ก่อนที่เขาจะบอกอีกว่ามันจะเข้าไทยมาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมุมไปเป็นแฟนของ Patrick Ta มานานมากๆนะคะคือติดตามงานของเขาในฐานะ Makeup Artist มานานแล้วก็ชอบวิธีการแต่งหน้าของเขามากๆจนพอเขาออกแบรนด์ของตัวเองในปี2019นะคะก็ขนซื้อมาเยอะแยะมากมายหลากหลายจริงๆวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันมีอะไรบ้างชอบไม่ชอบยังไงใช้อะไรยังไงให้มันออกมาได้ลุคนี้นะคะไม่ได้แต่งหน้าให้ดูเป็นทูทอเรียลมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวไปแล้วก็แต่งหน้ากันไปให้ได้ชมกันค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Patrick Ta Beauty มีอะไรน่าสนใจบ้างใน Brands to Know วันนี้ค่ะถ้าพูดถึงคุณ Patrick Ta นะคะนี่ขออนุญาตขึ้นรูปเขานิดนึงนะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามนั่นเองนะคะคือเขาโด่งดังมากๆนะคะในช่วงประมาณสัก 3-5 ปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่าแต่งหน้าเซเลบริตี้มาแล้วแทบจะทุกคนโดยเฉพาะคนที่หลายๆคนติดตามกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเบลล่าฮาดีดจีจีฮาดีดนะคะเชมิทโชบ้านคาร์ดัชเชียนบ้านเจเนอร์นะคะแล้วก็เอเดรียนาลีมาคือเยอะแยะมากมายเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงเซเลบที่เคยให้แพทริกทาแต่งหน้าเนี่ยก็เรียกว่าไม่หวัดไม่ไหวนะคะแล้วก็มีคนตามเขาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากจริงๆจนในปี2019นะคะเขาก็ลอนช์แบรนด์ของเขาออกมานะคะที่ชื่อว่าแพทริกทาบิวตี้ถ้าเกิดเราพูดถึงสไตล์ของความเป็นเมคอัพในแบบของแพทริกทาเนี่ยนะคะก็คือหลายๆคนจะรู้ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความโกลว์แต่โกลว์ในที่นี้เนี่ยเป็นโกลว์ในแบบฝรั่งนะคะจะไม่ใช่โกลว์แบบเกาหลีเนาะที่จะเป็นเรื่องของglass skin แต่ว่าโกลว์ของฝรั่งของสายอเมริกันเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของไฮไลท์เรื่องของ dimension นะคะเรื่องของความ contour shading highlight อะไรต่างๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นที่รู้จักจากการแต่งหน้าในสไตล์โกลว์ของเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์ในล็อตแรกที่ออกมาคอลเลกชันแรกของเขานะคะก็เลยชื่อว่า Major Glow นั่นเองก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลายตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็น monochrome moments เพราะว่าอีกสไตล์หนึ่งของการแต่งหน้าของเขาที่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็คือการแต่งหน้าแบบโมโนโครมตาแก้มปากจะไปในสีโทนเดียวกันทุกอย่างกลมกลืนไปด้วยกันเขาก็เลยออกคอลเลกชันที่ชื่อว่าโมโนโครมโมเมนต์ต่อมาแล้วก็คอลเลกชันล่าสุดของเขานะคะก็คือชื่อว่า Major Beauty Headlines นั่นเองนะคะซึ่งจะเปลี่ยนจากตัวความโมโนโครมที่เป็นนูดนูดชมพูชมพูเนี่ยมาเป็นสีแนวสีสดนะคะสีแดงสีชมพูอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีของบลัชหรือว่าสีของลิปสติกนั่นเองนะคะในวันนี้ที่โมเมจะพูดถึงเนี่ยโมเมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของแพทริกทาอยู่ในมือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพรีมาเองทั้งหมดอาจจะยังมีไม่ครบช่วงที่ทำคลิปนี้จริงๆก็มีข้าวของออกมาใหม่ซึ่งโมเมก็ยังซื้อมาไม่ทันแล้วก็บอกทางเซโฟราบอกว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องส่งอะไรมาเดี๋ยวเราขอใช้ของที่เรามีก่อนนะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวอะไรที่โมเมยังไม่มีเนี่ยขออนุญาตเอาไว้ไปเล่าในคราวต่อๆไปก็แล้วกันถ้ามีโอกาสได้ลองนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตัดภาพไปดูหน้าที่เกือบสดเพราะว่าจริงๆแล้วแพทริกทาบิวตี้เนี่ยยังไม่มีรองพื้นยังไม่มีคอนซีลเลอร์ยังไม่มีแป้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องทำประมาณนั้นก่อนแล้วก็มาใช้ที่เหลือที่เขามีให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าจะสามารถครีเอทลุคนี้ได้ยังไง
ไปดูกันค่ะสำหรับการแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะมุมไปเตรียมผิวด้วยรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็เขียนคิ้วด้วยดินสอแล้วก็ฝุ่นเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ Patrick Ta Beauty ยังไม่มีนะคะอย่างแรกที่เราจะมาเริ่มใช้กันนะอันนี้เป็นครีมคอนทัวร์แอนด์พาวเดอร์บรอนเซอร์ดูโอนะคะชื่อว่าสี She Statuesque นั่นเองค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดของเขานะคะตอนนั้นคือด้วยความที่ไม่ได้ซื้อที่หน้าร้านเนาะก็อย่างที่เล่าไปว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นการพรีมาทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของสีมันก็อาจจะมีการเลือกยากนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่าด้านในเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าด้านบนมันจะมีลักษณะวาวกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นฝาค่ะเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้อดีที่มุมไปชอบผลิตภัณฑ์ของ Patrick Ta อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดใครทราบนะคะผลิตภัณฑ์ที่ครีมกับฝุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบฝุ่นเนี่ยมันจะกระเด็นไปโดนไปตกอยู่ที่ผลิตภัณฑ์แบบครีมนะคะแล้วก็มักจะเช็ดไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นการมีฝาพลาสติกตรงนี้มาให้เนี่ยก็คือเหมือนเอาไว้ป้องกันตัวฝั่งที่เป็นครีมไม่ให้ฝุ่นเนี่ยมันไปลงตรงนั้นนะคะเวลาจะใช้ก็คือเปิดขึ้นมาสีแรกเบอร์1เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีอ่อนมากเลยนะคะแล้วก็ออกจะเทาๆหน่อยแต่ถามว่ามุมไปชอบไหมที่สีมันเป็นประมาณอย่างนี้มุมไปว่ามุมไปชอบนะเพราะว่ามันไม่เข้มเกินไปมันค่อยๆบิวด์ได้นะคะเนื่องจากว่ามุมไปไม่มีแปรงตัวที่เป็นแปรงสำหรับตัวครีมคอนทัวร์อันนี้นะคะที่เป็นของ Patrick Ta มุมไปก็จะใช้แปรงของ Fenty Beauty ก่อนนะอันนี้เป็น Face Brush เบอร์125นะคะแตะลงไปแบบนี้ได้ขึ้นมาประมาณอย่างนี้เราก็จะเลือกลงไปใต้หนกแก้มสังเกตว่ามันจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็เพิ่มเงาให้กับหน้าได้นะคะมุมว่าใครที่ผิวค่อนข้างขาวหน่อยจนมาถึงเบอร์ประมาณมุมเมแล้วไม่ชอบคอนทัวร์ที่มันดูชัดจนเกินไปนะคะสามารถใช้ She Statuesque ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เข้มกว่านี้มันก็จะมีรู้สึกจะอีก2เบอร์นะที่เข้มขึ้นนะคะอันนี้มุมจะใช้วิธีการในการค่อยๆพุชเพื่อให้เกิดเงาบริเวณตรงนี้แล้วก็ส่วนอื่นด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอยากจะให้แบบหนกแก้มค่อนข้างชัดขึ้นมานิดนึงลักษณะเนื้อค่อนข้างจะครีมมี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเกลี่ยได้ง่ายลงไปอยู่กับรองพื้นแล้วไม่เป็นปื้นนะคะอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์เนาะสำหรับ blush ที่จะใช้นะคะอยู่ในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Major Headlines นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น Double Take Cream and Powder Blush นะคะหน้าตามันก็จะใกล้เคียงกับตัวบรอนเซอร์มากเลยคุณผู้ชมก็คือมีครีมอยู่ด้านบนนะคะมีฝาพลาสติกเหมือนเดิมแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นแบบฝุ่นนั่นเองสีที่โมไม่มีนะคะชื่อว่าสี Do We Know Her เป็นประโยคคำถามนะคะเรารู้จักเธอหรือเปล่าอันนี้ก็จะใช้ตัวครีมก่อนเลยนะคะสีออกจะเป็นแนว Coral นิดนึงอันนี้จะใช้แปรง Smashbox นะคะสีชัดมากนะคะอย่างที่เห็นว่าลงปุ๊บก็จะชัดเลยจริงๆแล้วครีมบลัชของ Patrick Ta เนี่ยช่วง Holiday มุมไปเห็นว่ามันมีพาเลตอีกพาเลตนึงที่เป็นพาเลตใหญ่เลยนะคะเป็นเหมือน Limited Edition มุมไม่ได้สั่งอันนั้นมานะแล้วก็รู้สึกว่าที่ Sephora บ้านเราก็จะไม่ได้มีพาเลตที่เป็น Limited อันนั้นด้วยเพราะว่ามันผ่านช่วง Holiday ไปแล้วก็จะเลือกได้เป็นลักษณะที่เป็นดูโอแบบที่เห็นกันอยู่นี่มีหลายสีรู้สึกจะเหมือนมี4สีทั้งหมดตัวนี้เป็นครีม True Cream เลยนะคะจะไม่ได้เป็นครีม To Powder นะคือมันต้องเซตด้วยแป้งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะวาวสำหรับคนที่หน้ามันอย่างมุมเวเนาะก็คือยังมีความจำเป็นที่จะต้องเซตบลัชด้วยแป้งอยู่แต่ว่าก็อย่างที่เห็นแหละว่าเขาทำมาให้ใช้คู่กันอยู่แล้วนะคะระหว่างครีมกับพาวเดอร์คิดสีมาให้เรียบร้อยนี่ก็คือการลงทั้งคอนทัวร์ครีมแล้วก็บลัชครีมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมุมเวลงไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวพอเราเซตแป้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะโทนดาวน์ความสีของตัวบลัชไปได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตอนที่ใช้แบบฝุ่นเนี่ยเราจะใช้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเราต้องรอดูก่อนว่าเราจะแต่งตาหนักหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเซตแป้งฝุ่นก่อนเพราะว่า Patrick Ta Beauty เนี่ยยังไม่มีแป้งฝุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปใช้อย่างอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาทำคิ้วให้เสร็จเรียบร้อยด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จาก Patrick Ta กันค่ะเซตแป้งกลับมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคิ้วอย่างที่บอกไปจริงๆแล้ว Patrick Ta Beauty เนี่ยเค้าก็โด่งดังมาจากเจ้าตัวBrow Shaping Wax นะคะมุมไม่เคยทำเป็นคลิปวิดีโอให้แล้วนะคะที่เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือนสบู่เนาะจากที่เราคุ้นเคยกันว่ามันมีโซปบราวเทคนิคใช่ไหมคะ Patrick Ta Beauty เนี่ยเขาก็ทำตัวนี้ออกมานะคะเอาไว้ให้ใช้ในการเชฟคิ้วแต่ว่ามันไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยนะคะก็คือตัวแปรงที่เป็นแปรงสำหรับเชฟคิ้วตัวนี้นะคะซึ่งมุมจะใส่การ์ดเอาไว้ให้นะคะเพราะว่าเคยรีวิวแล้วก็เคยเดโมนให้ดูไปแล้วนะคะวันนี้จะใช้สิ่งใหม่นะคะสิ่งนี้ชื่อว่า Major Brow Lamination Gel นะคะคือเขาจะเป็นเหมือนแปรงแบบหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวเจลอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะ
ปัดไปได้เลยปัดแล้วก็รอให้เขาเหมือนแบบหนึบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ใช้ตัวก้านเนี่ยมาดันให้มันทำให้คิ้วของเราเนี่ยเป็นคิ้วสะดุ้งเหมือนที่หลายๆคนฮิตกันได้มันจะเป็นเจลที่เหมือนแบบหนึบๆกว่าเจลของแบรนด์อื่นๆนิดนึงนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าสามารถที่จะทำให้คิ้วตั้งได้แบบโอเคอยู่นะคะเนี่ยโอเมก็จะใช้ตัวก้านของเขานะคะในการดันขึ้นไปแต่ทริคคือการปัดตัวเจลไปแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งให้มันเซตตัวหน่อยหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาตัวก้านของเขาเนี่ยดันขนคิ้วขึ้นนะคะมันก็จะทำให้อย่างที่เห็นนะตอนแรกคิ้วโอเมก็คืออยู่ธรรมดาใช่ไหมแต่สิ่งเนี้ยก็คือตั้งขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความหนึบอย่างตัว brow shaping wax ตัวเนี้ยมันจะลงไปแล้วมันจะยังมีความหนึบหนึบนิดนึงแต่อันเนี้ยเหมือนแบบแห้งไปเลยนะคะแล้วก็ซีลให้คิ้วเราเนี่ยมันตั้งอยู่เท่าที่ดูในวิดีโอของแพทริกทาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้จะทำให้เหมือนขนคิ้วของเราเนี่ยมัน waterproof ด้วยนะคะน่าจะมีความติดทนนานมากกว่าตัว brow shaping wax นะคะซึ่งจริงๆแล้วมุมไว้ว่ามันจะใช้คู่กันก็อาจจะทำได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ต้องการความแบบแนบสนิทไปเลยของคิ้วอยากให้มันดูมีแบบ texture ของคิ้วหน่อยอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าแต่ถ้าชอบความแบบ laminate สุดๆตั้งเป็นเส้นแนบไปกับผิวเลยก็น่าจะชอบตัวนี้มากกว่าค่ะหน้าเสร็จแล้วประมาณนึงนะคะคิ้วก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาแต่งตากันค่ะมุมไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะหลังจากที่มองคอลเลคชันของแพทริกทาเนี่ยน่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งนี้ที่สุดนั่นก็คือตัว Major Dimension Eyeshadow Palette นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสไตล์ของความเป็นแพทริกทาเนาะฝั่งนี้นะคะ2อันนี้เนี่ยจะเป็น Eyeshadow แบบครีมเนาะแล้วก็ฝั่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบฝุ่นนะคะซึ่งเขาอธิบายว่ามันจะมีสีแมททั้งหมด4สีด้วยกันแล้วก็มี Shimmer 3สีแล้วก็มี Topper อีก3สีนะคะ Topper ก็คือความแบบกลิตเตอร์ที่เอามาอัดแน่นเป็นเหมือนเพรสเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราลงเนี่ยมันจะได้เป็นเหมือนลักษณะเอากลิตเตอร์มาลงตัวครีมอายแชโดว์เนี่ยเนื้อดีมากนะคะมันจะมี2สีด้วยกันนะคือสี Lady กับสี Woman นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้คือปาดทีเดียวเลยนะ Lady นะคะจะเป็นสีอ่อนกว่าหน่อยส่วน Woman จะเป็นสีเข้มเขาบอกว่าเอาไว้ใช้รองเป็นพื้นนะคะเป็นเหมือนการลงแบบเหมือนคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยนะคะระหว่างครีมคอนทัวร์แล้วก็ครีมบลัชที่เอาไว้ลงก่อนแล้วก็เราลงฝุ่นทับเพื่อให้มันมีความเลเยอร์สวยงามมี Dimension นะคะตามชื่อก็คือชื่อ Palette ที่ชื่อ Major Dimension ใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ทุกอย่างติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอุเมจะใช้สี Lady เนาะสีอันที่อ่อนกว่าอันนี้นะคะกับแปรงแบบลงเป็นเบสก่อนนะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะได้แต่งตากันง่ายๆค่ะอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้สีมันชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะเลยนะก็สามารถที่จะลงได้สบายมากแล้วก็ไม่ได้เซตตัวเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาในการที่จะเล่นกับเขานะคะสีชัดมากนะคะแล้วก็เนื้อดีเกลี่ยง่ายมากถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบแต่งตาสไตล์แบบ smoky neutral อะไรต่างๆนะคะมุมไว้ว่าพาเลตเนี้ยน่าจะถูกใจมากๆทีเดียวใช้สีชื่อ transition เลยนะคะเป็นการลงตรงกระบอกตาสีนี้จะอยู่ตรงกลางเนาะไม่วอร์มโทนแล้วก็ไม่ได้คูลโทนมากนะคะจริงๆลีนออกไปทางคูลมากกว่าก็จะเป็นสีที่เอาไว้เชื่อมระหว่างกระบอกตาของเรากับบริเวณขนคิ้วก็คือการคัดเบ้าของมวยนั่นแหละข้อดีคือครีมอายแชโดว์เมื่อกี้เนี่ยลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ลงสีฝุ่นต่อเลยมันไม่มีการสกิปนะคะคือไม่ได้ดูเป็นแบบเอ๊พี่เขาเข้ากันไหมนะอะไรเงี้ยเขากลืนไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เนื้อสีชัดมากอันนี้เป็นพาเลตที่มองไว้ว่าต้องเบามือนิดนึงคือถ้าเกิดหนักมืออ่ะมันจะเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะใช้เยอะจนเกินไปแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าความฟุ้งของสีเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะคือสีเกลี่ยง่ายแหละแล้วก็ไม่ได้ดูตึบจนเกินไปนี่คือใช้สี transition เสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวมุมจะใช้สีที่ชื่อว่า divine นะคะ divine อันนี้เนี่ยเป็นสีอ่อนหน่อยเนาะแล้วก็เป็นสี shimmer นะคะลงบริเวณใต้โหนกคิ้วด้วยแปรงแบนอันนี้เป็นแปรง hourglass คือจริงๆแล้ว Patrick Tarbeautyเนี่ยเขาทำแปรงอายแชโดว์ออกมา2ตัวนะคะแต่ว่ามุมเมย์ยังไม่ได้พรีมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้อย่างอื่นไปก่อนสีนี้เป็นสีที่เกือบจะเท่ากับผิวมุมเมย์นะคะสว่างกว่านิดหน่อยแล้วก็มีชิมเมอร์นิดชิมเมอร์ในปริมาณที่พอเหมาะปกติแล้วอย่างที่คุณผู้ชมทราบมุมเมย์ไม่ได้เป็นคนที่ชอบจะใช้สีชิมเมอร์บริเวณใต้หนวกคิ้วเพราะว่าบางทีเนี่ยมันดูเยอะจนเกินไปแล้วมันดูหลอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเอามาไลท์หัวตาได้เบาๆด้วยก็ทำให้เปลือกตาดู
มีมิติแล้วก็ตัวป้ายโหนกคิ้วเนี่ยมันพ๊อปออกมามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทำความสะอาดพวกสิ่งที่เราลงเอาไว้แล้วอาจจะเยอะเกินไปหน่อยเดี๋ยวเราจะกระเถิบขึ้นมานะคะใช้สี absolutelyอันนี้นะคะก็คือเป็นสีที่เข้มขึ้นมาก็เดี๋ยวมุมไปจะใช้ให้หมดเลยระยะสีแมตต์ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกท็อปเปอร์มาว่าชอบอะไรจะพยายามใช้ให้ได้มากสีที่สุดเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณภาพของสีเนาะจะค่อยๆใส่เข้าไปบริเวณกระบอกตาของเราสีเกาะเปลือกตาได้ดีมากนะคะก็คือแทบจะไม่มี fallout เลยไม่มี fallout เลยแสดงว่าสีค่อนข้างครีมี่แล้วก็ติดเปลือกตาได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีเข้มก็ตามจะไล่ขึ้นไปอีกนิดนะคะด้วยสีมัตเตอร์อันนี้นี่นะคะจะเห็นความแบบซับซ้อนของสีเนาะก็คือมีดิเมนชันดังว่าจริงๆชอบนะเราจะมาใช้สีเข้มอันนี้นะคะสีสแกนโดเนาะกับบริเวณโคนขนตานะอันนี้มุมมาใช้แปรงเวนกอสเบอร์เจ็ดนะคะเพื่อให้โคนขนตามันชัดขึ้นนะคะแต่ว่ายังมีความฟุ้งอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะขอกลับมาใช้ครีมนะคะสี Woman โดยจะใช้แปรง Hourglass เบอร์13นะคะเป็นเหมือนเพนโซเล็กๆแบบนี้กับสี Woman นะคะใช้ตรงปลายนิดเดียวแตะลงไปลงกับโคนขนตาล่างจ้ะก็ทำให้โคนขนตาล่างนะคะมีความฟุ้งขึ้นมาแล้วก็จะใช้สีเข้มเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำตาลเข้มมันเชื่อมบนล่างเข้าด้วยกันวนมาวนไปนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากให้มันสวยจริงๆนะคะจะกลับมาใช้สี Absolutely อันนี้นะคะกับ Morphe M431 มาแบบ Diffuse กระจายตัวสีของเราให้มันดูใดๆก็คือคิดถึงการแต่งตา Smoky Eye นะจ๊ะเธอพาเลตนี้สวยเด้อจากนั้นจะมาใช้ Exquisite อันนี้นะคะExquisite จะเป็นแบบ Shimmer เนาะอันนี้ก็เลยอยากจะใช้นิ้วมือนะคะนี่คุณผู้ชมนี่นะคะก็คือพอเราลง Shimmer เข้าไปเนาะเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามิตินั้นก็มาจะใช้ท็อปเปอร์สีอะไรดีหนาใช้สีนี้ดีกว่าอันนี้คือ Lavish เนื้อท็อปเปอร์จะเป็นเหมือนการเอากลิตเตอร์นะคะมาเพรสเอาไว้เนาะเราก็ใช้วิธีการแตะๆลงไปได้เลยมันก็จะมีแบบกลิตเตอร์กระจายตัวแล้วเขาติดดีด้วยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ติดอ่ะสุดท้ายละใช้เกือบครบทุกสีขาดไปแค่1 2 3ละแวกนี้เองนะคะซึ่ง1 2 3ละแวกนี้ก็คือเป็นชิมเมอร์เป็นท็อปเปอร์เนาะเดี๋ยวจะใช้ท็อปเปอร์ฝั่งนี้บ้างละโอเคใช้ Hourglass เบอร์9นะคะสะใจแต่งตาเบาๆเอาตรงไหนมาเบาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่ามันมีสีที่มุมเมย์คิดว่าสาวไทยใช้ได้แล้วก็จริงๆถ้าเกิดไม่แต่งตาหนักขนาดนี้เนี่ยใช้1หรือ2สีหรือใช้แค่ครีมอายแชโดว์แล้วก็สีน้ำตาล1อันเนี่ยมันก็สามารถทำให้กลายเป็นลุค everyday ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไหนๆก็ทำรีวิวเนาะเราก็ไปกันให้สุดทางจากคุณพี่จ๋า Collection Major Dimensions นะคะมันก็จะมี Precision Gel Liner ออกมาด้วยนะคะเป็นอายไลเนอร์แบบเนื้อเจลเนาะซึ่งมุมเมย์มีอยู่2สีด้วยกันนะคะจริงๆรู้สึกว่าเขาจะมี4สีมุมไม่มี Deep Bronze กับ Rich Brown นะคะเดี๋ยว Swatch ให้ดูแล้วกันเนาะนี่คือ Deep Bronze นะสีก็จะเป็นแบบ Bronze เข้มแบบน้ำตาลเข้มอ่ะคุณผู้ชมเนื้อค่อนข้างจะนิ่มมากเลยทีเดียวนะคะระวังหักอย่าหมุนขึ้นมาเยอะจนเกินไปอีกอันนึงคือ Rich Brown Deep Bronze คืออันที่อ่อนกว่าอันนี้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ Rich Brown คือฝั่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ Rich Brown เพราะว่ารู้สึกว่าตาเราแบบมันต้องการการแบบไปให้สุดทางนะคะเพราะว่ามันจะมาเบาอะไรตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอะแม่นะเบาเครื่องไม่ทันแล้วเหยียบไปยังไงก็เหยียบไปให้สุดทางเป็นเจลไลเนอร์ที่เซตตัวค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เพลย์ไทม์เรามากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนทีละข้างแล้วถ้าจะเกลี่ยก็เกลี่ยเลยนะนี่ก็เป็นลุคอายแชโดว์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมุมเมย์ขออนุญาตไปดัดแล้วก็ปัดขนตาก่อนนะคะมุมเมย์ยังไม่มีมาสคาร่าของ Patrick Ta Beauty ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเดี๋ยวไว้รอกันตัวนั้นมุมเมย์ยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวขอไปทำที่เหลือให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟินิชที่เหลือกันค่ะตะดาเมื่อเรามีขนตานะคะทุกอย่างก็ดู complete มากยิ่งขึ้น
ึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมุมไปจะคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มนะคะรวมถึงใช้ไฮไลท์ของแพทริกทานั่นเองนะคะให้ฟินิชบริเวณหน้าให้จบก่อนเนาะโดยที่เราจะกลับมาที่ครีมคอนทัวร์แอนด์พาวเดอร์บรอนเซอร์ดูโอพาเลทที่เมื่อกี้เราใช้ตัวครีมไปแล้วเรียบร้อยโดยแพทริกทาเนี่ยมีแปรงเบอร์หนึ่งสำหรับลงบรอนเซอร์แล้วก็แป้งแล้วก็บลัชต่างๆเนาะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่สีมันไม่ได้เป็นสีที่เข้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเป็นแบบบรอนเซอร์จ้าจ๋าบนหน้ามุมเวเนาะถ้าเกิดจะเข้มกว่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเบอร์2ไปแต่ว่าเรามีเบอร์1แล้วก็โอเคนะเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากได้บรอนเซอร์ที่มันเข้มมากอะวันนี้เพราะว่าตาจะเป็นทุกอย่างของเรื่องทั้งหมดบรอนเซอร์นะคะเนื้อดีค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าสีมันไม่เข้มเพราะฉะนั้นบนหน้ามุมเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อย่างนึงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ชนิดแป้งของ Patrick Ta นะคะที่ไม่ใช่ Eyeshadow คืออย่างตัว Powder Bronzer หรือว่า Powder Blush เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ความสามารถในการขุดนางขึ้นมานิดนึงอะเหมือนเปิดหน้าผลิตภัณฑ์หน่อยเพราะว่าตัวหน้าเขาเหมือนซีลมาได้แบบแมตต์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนตอนแรกอะจะแตะสีไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครั้งแรกๆที่ใช้อย่าเพิ่งตกใจไปว่าโอ๊ยสีไม่ออกเลยหรือแบบไม่ค่อยติดแปรงเลยนะคะมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเคลือบเอาไว้ทำให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันต้องใช้แรงในการฝนขึ้นมาในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าพอฝนขึ้นมาได้แล้วปั๊บเนี่ยนางก็จะใช้ง่ายขึ้นเราว่าจริงสีเนี้ยเราชอบแล้วนะเพราะมันไม่โฉ่งฉ่างไม่ดูหนักไปลงคอคือให้เสมอกันไปด้วยแล้วก็จะใช้คอนทัวร์จมูกไปเลยเนื่องจากว่ามันไม่ได้ส้มสำหรับปัดแก้มนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้สีที่เป็นสีที่อยู่ในพาเลต Do We Know Her เมื่อกี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นสีแบบ Coral ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำอีกอย่างนึงก่อนที่จะเลือกสีเนาะคือสำหรับคอลเลกชันแรกที่ Patrick Ta เขาออกมาตอนที่แบรนด์ launch เนี่ยนะคะมันจะมีคอลเลกชันที่ชื่อว่า Monochrome Moment นะคะซึ่งเขาทำสี blush ออกมาหลายสีเหมือนกันมูไปสั่งมาตอนนั้นเนี่ยมี2สีนะคะอันนี้เป็นสีอ่อนสุดนะคะชื่อว่าShe Sincere ก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆกับ Do We Know Her เมื่อกี้นะคะก็จะเป็น Coral เหมือนกันกับสี She's Adorable จะเป็น Coral แต่ว่าเพิ่มสีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมูไปก็เลยคิดว่าจะใช้ She Sincere ก่อนเพื่อไล่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้ากันมากขึ้นโดยจะใช้แปรงอันเดิมเนี่ยแหละเนาะเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะต้องแบบตั้งใจฝนเขาขึ้นมานิดนึงจะใช้เหมือนเป็นตัวที่รองทุกอย่างก่อน1ชั้นแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอันที่อยู่ในครีมแอนด์พาวเดอร์เนี่ยมาท็อปลงไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าปัดแก้มเยอะแล้วล่ะท่าทางก็จะได้สีประมาณแบบนี้นะคะซึ่งมองไว้ว่าสีปัดแก้มเขาก็ค่อนข้างจะสวยอยู่ทีเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องมีทุกสีหรอกเนาะเพราะว่าเอาจริงแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างจะถ้าถามมองไว้ว่าสีเฉดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมีแค่ความเข้มความอ่อนที่เราต้องการเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าสีมันมาในโทนแบบชมพูโคอรัลคล้ายๆกันแต่แค่ว่าคุณต้องการความเข้มความอ่อนพูดถึงสีปากนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องพูดถึง precision lip crayon นะคะจริงๆมุมไม่มีอยู่2สีด้วยกันนะคะอยากจะให้เห็นหน้าตาของlip crayon ของเขานิดนึงแท่งก็คือเป็นแท่งเรียวแบบนี้แล้วตรงท้ายเนี่ยนะคะนางจะมีที่ให้กดเป็นแบบคลิกแบบนี้ได้ยินเสียงเนาะแล้วพอคลิกออกมาแล้วเอาลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเปรี้ยวคลิกแบบตึ๊กๆๆๆออกมานะคะจะไม่สามารถกลับเข้าไปได้แล้วอันนี้เป็นสีนูดหน่อยนะคะชื่อว่า She's Humble มูมันจะใช้สีนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูนิดนึงแล้วกันสำหรับ She's Humbleสีสวยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่มมากนะคือมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเครยอนที่ค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคุมได้ง่ายนะคะในการที่จะเขียนขอบปากนะมุ้งไม่มีอีกสีนึงจะอยู่ใน collection major headline อันนี้จะเป็นสีออกแดงเลยชื่อสีว่า she's not from here นะคะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะเป็นหัวตัดแบบนี้คุณผู้ชมอยากให้เห็นนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงเลยนะคะสำหรับ collection major เนาะมันก็จะเป็นพวกสีแบบแนวแบบสดๆต่างๆนะคะในขณะที่monochrome moment เนี่ยจะเป็นสีออกโทนนูดนะคะเดี๋ยวมันจะทาปากด้วยนี่คือ monochrome moment เหมือนกัน silky lip cream นะคะสีชื่อว่า she's secure อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือน liquid lipstick นะคะมองไหมว่ามันเป็นเหมือน liquid lipstick ที่มีความไม่ได้แมท
มากจนเกินไปนะคะมันจะเหมือนเดี๋ยวอยู่ไปสักพักเนี่ยมันก็จะโอเคเซตตัวมากกว่านี้แต่ว่าจะไม่ได้แมทแบบแมทจูบไม่หลุดแมทอะไรต่างๆแบบที่ชอบโฆษณากันจริงๆมุกมันมีอีกสีนึงอยู่ด้วยเดี๋ยวสวอตช์ให้ดูดีกว่านะคะ She's Unapologetic จะเป็นนูดกว่าไปอีกแล้วก็จะมีอันเดอร์โทนที่ค่อนข้างแบบคูลโทนนิดนึงอันริมนี้นะคะที่เข้มกว่าก็คือ She's Secure เนาะกับอันนี้คือ She's Unapologetic She's Unapologetic จะค่อนข้างแบบนูดป่วยถ้าไม่แน่จริงไม่ค่อยแนะนำให้ทำแต่ว่ามุกไปคิดว่ามุกไปสามารถเอามาทาตรงกลางได้นะให้คุณผู้ชมเห็นนะผสมกันไปมันก็จะนูดขึ้นค่ะถามว่ามุกไปชอบฟอร์มูล่าของลิปตัวนี้ของแพทริกทาไหมอาจจะไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีความหนึบนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคือมันจะรู้สึกว่าทาอะไรอยู่บนปากแต่ชอบสีมากรู้สึกว่าเขาเลือกสีมาได้สวยนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบในโทนสไตล์ที่เราชอบเนาะอย่างที่เขาบอกว่าโมโนโครมก็คือเหมือนแบบใส่สีเดียวกันทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอลเลคชันของ Monochrome Moment ของ Patrick Ta เนี่ยก็จะมาในทิศทางนั้นก็คือสีแก้มก็จะนูดๆหน่อยสีปากก็จะนูดๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะมวยคิดว่าอันนี้ก็เป็นคอมโบที่ผสมกันแล้วสวยทีนี้มันจะมีอีกตัวนึงค่ะที่ใครที่มาสายของ Gloss นะคะน่าจะชอบนะอันนี้คือ Major Glow นะคะก็จะเป็นคอลเลคชันที่มีตัว Lip Gloss มีตัวBody แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์แบบนี้เนาะก็คือ3สิ่งนี้ Gloss เนี่ยมวยก็มี3สีเหมือนกันสีนี้คือ she's expensive นะคะชอบมากชอบชื่อฉันรู้สึกรวย she's expensive นะคะก็จะเป็นใสๆธรรมดาแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เนาะขอโทษในความเลอะของลิปไลเนอร์ด้วยนะคะแต่ she's expensive ก็จะมีกลิตเตอร์ข้างในเป็นสีออกเงินๆ she's an influencer she's an influencer ก็จะมีชมพูเข้ามาอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเลย is she younger than me เป็นชุดคำถามชื่อของ Patrick Ta Beauty นี่สนุกนะ is she younger than me นะคะคือจริงๆแล้วถามว่า3สีเนี่ยมีความต่างกันยังไงมันไม่ได้ต่างกันที่ความใสทุกอันใสเหมือนกันหมดแต่ว่ามีกลิตเตอร์ที่อยู่ข้างในเนี้ยสีที่ไม่เหมือนกันนะคะ She's expensive เนี่ยจะเป็นกลิตเตอร์สีเงินอย่างเดียวในขณะที่ She's an influencer เนี่ยจะมีกลิตเตอร์สีออกม่วงๆแล้วก็สีชมพูสุดท้ายนะคะ Is she younger than me เนี่ยอันเนี้ยจะมีกลิตเตอร์สีม่วงแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะม่วงแล้วก็สีเงินนะคะคือมันอยู่ข้างในอ่ะคุณผู้ชมแต่ถามว่าจริงแล้วเนี่ยง่ายสุดนะเอาแบบไม่ต้องคิดที่สุดเลยมูไมก็แนะนำ she's expensive นะคะเพราะว่าสีนี้เป็นสีที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยเดี๋ยวเราจะใช้ท็อปสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ไปนะคะเพื่อให้มันมีความแวววาวแนะนำอย่างนึงเวลาใช้กลอสใสใช้เสร็จแล้วเนี่ยทาทับสีลิปสติกอ่ะมันจะมีสีลิปสติกติดอยู่แล้วมันจะทำให้กลอสเราขุ่นจ้ะแม่เพราะฉะนั้นฉันก็จะเช็ดนะจ๊ะอาจจะดูเปลืองแต่ว่ามันจะไม่ทำให้กลอสใสของเรานั้นมีสีขุ่นๆซึ่งเราไม่ชอบเรารู้สึกว่าอยากให้กลอสใสของเรามันใสต่อไปสังเกตว่าพี่ใช้มานานแล้วมันก็ยังใสอยู่แบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่เช็ดทุกครั้งนะจ๊ะพี่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งทีนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ตัวกลอสใช่ไหมมันมาในคอลเลคชั่น Major Glow มันจะมีตัวนี้ก็คือ Major Glow Highlighting Mistหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาไว้มิสอะไรยังไงทำไมแล้วก็แน่นอนคุณจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้นี่ก็คือพัดของดิฉันซึ่งเป็นพัดของ Patrick Ta ชอบมากจนมี2อันสิ่งนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะก็คือป้องตาเราเอาไว้นะคะแล้วก็ฉีดแบบนี้มันก็จะได้ความชิมเมอร์เพิ่มเข้ามาไหนขอดูหน่อยสิปกติทำเองคนเดียวเงียบๆแบบไม่เคยโชว์ใครก็คือนางจะให้ปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงไปค่ะหนักได้หนักได้อยากให้หนักก็หนักได้อันนี้ก็คือเป็นตัว highlighting mist ของเขานะคะซึ่งสีที่โมเมมีชื่อสี we need her อันนี้ก็จะเป็นลุคที่ finish เรียบร้อยแล้วของ Patrick Ta นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตซูมเอาหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมคงเห็นหน้าดิฉันใหญ่มานานมากแล้วเดี๋ยวเราถอยออกมาพูดคุยกันนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยโมเมชอบอะไรของ Patrick Ta Beauty บ้างแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้ลองให้ดูนะคะก็คือตัว body oil ตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองให้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงกันนะคะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นใน Instagram มุมเมแล้วโนว่ามุมเมชอบใช้เขาเพราะเขาเป็น Major Glow Body Oil นะคะเราเป็นคนที่ชอบทา Body Oil เวลาเราไปแบบต่างจังหวัดไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสวยดีอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า A Dream Champagne นะคะคือมันจะออกเป็นสีแบบทองๆมากๆจริงๆเดี๋ยวฉีดให้คุณผู้ชมดูนิดนึงดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะคะปกติแล้วมุมเมก็จะเขย่านิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันแล้วก็ฉีดเลยนางก็จะออกมาเป็นออยเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเอามือลูบๆนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะ
มีชิมเมอร์ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชิมเมอร์มากๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบชิมเมอร์จนเกินไปคือมันมีบอดี้ออยล์ของหลายยี่ห้อที่ดู1เมือก2ก็คือแบบเหมือนชิมเมอร์แบบมันเป็นก้อนๆอ่ะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้นะคะหอมเป็นเหมือนวานิลาขนมอ่ะแต่ไม่ได้เป็นขนมที่แบบเป็นชีฟวานิลาอันนี้เราก็ต้องบอกกันตรงๆอ่ะคือมันมีความวานิลาแพงอ่ะยูแล้วมันดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มูไวเอาไว้ใช้ฟินิชเวลาที่บางทีแต่งตัวแบบเผยผิวนิดนึงหรือว่าไปทะลงทะเลแล้วแบบอยากให้แบบมีความชิมเมอร์เนาะถ้าสรุปนะชอบอะไรบ้างชอบอายแชโดว์พาเลตแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณเอ๋ยมันเป็นทางดิฉันมากๆจริงๆชอบตัวครีมบรอนเซอร์แล้วก็พาวเดอร์บลัชของเขาก็ดีมุมเมว่าสีบลัชเนี่ยสวยแน่นอนเลยส่วนของลิปมุมเมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันก็เป็นของดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว้าวสุดๆมันจะมีตัวนึงที่เป็นตัวที่เป็นลิปสติกแบบแท่งนะคะตัวนั้นมุมเมยังไม่ได้พรีมานะคะแต่ว่ารู้สึกว่าที่ลอนช์แรกที่ Sephora เนี่ยจะมีขายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปลองก่อนว่าอันนั้นเป็นยังไงบ้างลิปไลเนอร์ก็สีสวยสีดีแล้วก็เขียนง่ายนะคะแล้วก็อ่ะชอบบอดี้ออยล์แน่นอนแล้วก็อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือพัดของดิฉันซึ่งดีในแง่ของการที่เอาไว้เซตอะไรต่างๆด้วยและนอกเหนือจากนั้นก็คือดีกับการที่เอาไว้พกไปไหนมาไหนด้วยเพราะมันร้อนถ้าจะให้ติอะไรสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ Patrick Ta Beauty เนาะขออนุญาตติแพคเกจิ้งที่แวววาวแล้วกันคือมันสวยนะเธอแต่เธอเห็นรอยนิ้วมือฉันปะเธอเห็นรอยนิ้วมือนั่นไหมคือมันดูดติดรอยนิ้วมือแล้วคนแต่งหน้าคุณผู้ชมมันเลอะยังไงมันก็เลอะต่อให้ดิฉันเป็นคนสะอาดมากๆแล้วดิฉันมั่นใจว่าดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่สะอาดมากที่สุดเกี่ยวกับเมคอัพของตัวเองก็ยังเลอะอันนี้เป็นข้อเดียวที่ขอติค่ะนอกเหนือจากนั้นไม่รู้จะติอะไรเพราะว่าชอบหลายอย่างนะคะอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าตัวที่ชอบก็คือเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วของเขานะคะอย่างตัว Shaping Brow Wax ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวเจ้า Major Brow Lamination เนี่ยก็ทำได้ดีนะคะมันรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะคะอันนี้อาจจะเป็น New Favorite ก็ได้มีโอกาสสูงมาก2 อย่างที่ชอบเพิ่มขึ้นนอกจากที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะมีอีกหลายตัวเหมือนกันที่มุมเมยังไม่มีนะคะในคอลเลกชันนี้เดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเข้าไทยมาเราก็จะเอามาเล่าเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นใน Instagram อาจจะเป็นในไลฟ์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ Steno Patrick Ta นั่นเองหวังว่าคงจะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะช้อปปิ้งแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่มันเข้าไทยมาแต่ว่าอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มซื้ออะไรก่อนดียังไงก่อนดีนะคะก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันได้นะคะเดี๋ยวแบรนด์ Steno คราวหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามช่องนี้กันแล้วกันนะคะช่วงนี้คลิปมาแน่นๆกำลังใจเจมาเจจะทำคลิปให้บ่อยที่สุดนั่นเองนะคะใครที่ทวงคลิปไหนมาไม่ว่าจะเป็น favorites อะไรต่างๆอื่นๆรอนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่ว่ามีแน่นอนนะคะค่อยๆทยอยทำเพราะว่านี่คือ One Woman Company นะคะมีคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆทำนิดนึงนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไม่ได้แต่งตามนั้นมานาน